ากาศก็พอได้ครับเพราะว่าก็เรียกว่าอะไรมันมีเมฆบางๆเนาะมันมีเมฆหนาแต่ว่ามันก็อยู่แบบนี้มาสักชั่วโมงแล้วแล้วก็เดี๋ยวแดดออกนะน่าจะดีขึ้นหน่อยนึงแต่ลมก็ไม่ได้แรงมากครับรถมากางเต็นท์กันเทียบเลยบริเวณก็ยังวิ่งไม่ได้นะถ้าใครมาเที่ยวก็ดูดีๆนะครับอาจจะติดลมได้แต่ว่านักท่องเที่ยวก็เยอะครับผมอากาศดีครับอุณหภูมิตอนนี้น่าจะสัก26องศา26หรือ27องศานะโอ้นึกว่าจะไม่ได้บินซะแล้วอดบินมาน่าจะ 5-6 อาทิตย์แล้วครับไม่แน่ใจว่า2เดือนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูวันที่นักท่องเที่ยวก็เยอะครับใครเห็นเขาก็จับกล้องครับโอ้รถบ้านรถบ้านตรงนี้น่าจะมีลมประทะสันตรงนี้น่าจะแรงพอสมควรครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะครับจะเบาเครื่องนะคอยชบแรงเยอะแรงยกโอ้มีแรงยกครับมีแรงยกก็ยกพอประมาณนะเพราะผมเปิดทีมเยอะหน่อยถ้าจะให้ดีต้องเปิดทีมปิดทีมหมดแล้วลองเล่นดูแต่ว่ามันต่ำเกินไปครับไม่อยากเสี่ยงแล้วก็มีน้ำด้วยอันตรายไปดีกว่าโยโย่โอ้ลมแรงครับลมแรงก็สูงหน่อยครับสวนลมนี่ต่ำๆได้เลยนะว่าลมแรงแล้วก็เครื่องมีปัญหาก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะว่าลมแรงนะมันก็จะมีแรงต้านแต่ถ้าตามลมนี่ต่ำมากนี่ก็คงกิ้งครับแต่ก็ไม่อยากกิ้งครับไม่อยากกิ้งไม่อยากเจ็บใดๆเลยนะตอนนี้ตามลมนะครับตามลมก็ยังสมูทครับโอ้ลมดีมากลมแรงนะครับแต่ว่าถือว่าสมูทมากโคต
ลาดสมูทครับโอ้รถคันนี้สวยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยมีแต่รอยยิ้มครับผมชอบวันนี้เราเป็นพระเอกครับเรามาคนเดียวมีคนทักทายครับเดี๋ยวมีเด็กด้วยนะครับเด็กจะชอบเดี๋ยวผมลงไปให้เขาดูใกล้ๆนะเขาน่าจะชอบน่ารักครับมาพ่อแม่ลูกเดี๋ยวบินอีกหน่อยก็คงลงครับเพราะว่าถามว่าบินต่อได้ไหมบินได้ครับแต่ไปไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนาะเนี่ยพระอาทิตย์ออกมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็คงสว่างหน่อยนึงแล้วเราก็ไปนั่งกินลูกชิ้นนะครับกินลมชมวิวดูการทำประมงครับอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แหนดางอวนอะไรก็ไม่รู้นะครับน้ำก็ไม่ลึกนะประมาณหัวประมาณเลยเข่ามาหน่อยนึงแต่ก็ไม่อยากจะตกน้ำครับนี่รถผมนะรถผมยูฮูบรรยากาศดีมากครับเหมาะกับการปิกนิกตั้งแคมป์นะครับไปติดตั้งแคมป์ลูกชิ้นปลาหมึกมีขายหมดครับรถคันนี้เท่จริงครับชอบเดี๋ยวไปทักทายเวิร์กนู้นหน่อยนะเวิร์กนู้นก็เป็นอีกเวิร์กนึงนะครับป่าสักก็เข้ามาได้หลายเวิร์กนะครับก็จะมีมุมสวยๆนะครับเนี่ยใครชอบกางเต็นท์นะครับเชิญเลยครับอากาศดีมากครับวันนี้ได้ข่าวว่าฝนเพิ่งตกไปนะดินมันก็จะชุ่มชื้นนะครับบริเวณนี้นะครับผมก็ใช้ในการฝึกสอนนักเรียนนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแค่วันเสาร์นะว่างแค่วันเสาร์เดี๋ยวเอาไว้อีกหน่อยนะอีไว้อีกหน่อยมีเวลาหน่อยน่าจะสอนเป็นเรื่องเวลาครับเจอกวนทักทายครับเดี๋ยวเราต้องลงไปทักทายเขาหน่อยทักทายครับทักทายโอ้ไปเรื่อยๆครับโอเคแต่คนถ่ายรูปเราครับไอ้เราก็บ้ากล้องซะด้วยมีแต่กล้องครับกล้องเต็มไปหมดเลยมาปิกนิกกันครับมาปิกนิกสวยมากนะอ
ด็กชอบครับเราต้องเราเป็นเด็กเราก็คงอยากเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้พาทิศลงมาอีกหน่อยนึงแล้วผมก็จะลงละเพราะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขื่อนป่าสักก็คือช่วงเวลานี้ครับเราต้องเก็บเกี่ยวเขาเรียกว่านั่งดื่มดับกับบรรยากาศนะครับพอดีซื้อลูกชิ้นมาลงไปกินลูกชิ้นดีกว่าลงซับซับโอเควางเครื่องเลยเก็บเครื่องเลยครับดูว่าจะแม่นไหมโอเคน้ำมันใช้ไปน่าจะสักลิตร2ลิตรนะ2ลิตรหลายคนอาจจะสงสัยนะทำไมผมเก็บคันเร่งแบบนี้นะผมเล่านิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นมันโอเคเนาะคันเร่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะเพราะว่าเวลาเรากำคันเร่งเราต้องกำละเอียดนะฮะกำน้อยกำมากกำแรงเพราะว่าเครื่องผมก็จะจูนคือกำน้อยก็มาน้อยกำมากก็มาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยคันเร่งจะสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้สายคันเร่งเนี่ยมันม้วนเลยนะครับต้องเก็บในอยู่ท่าที่มันที่ไม่พับนะแล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือว่าสายเส้นในครับกับเส้นนอกเนี่ยเราหาไซส์ที่มันห่างกันมากๆนะเช่นเอาเส้นนอกเส้นใหญ่ๆเลยแล้วเส้นในก็เส้นนิดเดียวครับสายคันเร่งคุณจะลื่นมากครับลื่นมากลื่นหัวทิ่มโอเคก็เดี๋ยวนะอ้าวกล้องถ่ายอยู่มั้ยเนี่ยอ้าวถ่ายอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวจะเก็บล่มเลยนะเก็บล่มเลยเพราะว่าลมมันแรงแมงก็อาจจะเยอะหน่อยนะปกติก็ไม่ค่อยพับนะจะเก็บแค่ปากเซลล์เฉยๆครับแล้วก็อยู่ในถุงขี้เกียจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มาบินพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนนะพอดีพรุ่งนี้มีช่างจะมาทำที่บ้านถ้าว่างก็จะแวบมาบินนะโอ้ยไม่ได้บินนานครับวันนี้ก็พอได้ก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อนครับลมบินถึงขนาดต้องคว้าเลยนะไม่เหมือนอย่างอื่นครับถ้าอยากบินแบบอากาศดีๆนะครับชิลๆสวยงามสวยงามก็ต้องคว้าแบบที่ผมบอกนะปกติผมก็เก็บแค่นี้แหละครับมัดขยุ้มนี่ได้ก็อันนี้สะบัดหน่อยเป็นหัวปลาหมึกนะพอแล้วเก็บง่ายครับเครื่องก็ง่ายล่มเราก็อย่าไปเก็บให้มันยากเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งก็คงมืดผมแค่กลัวว่าพอหมดแดดแล้วลมมันจะแรงขึ้นครับจากประสบการณ์นะพยากรณ์อากาศบอกว่า6โมงฝนจะตกนะก็มีโอกาสครับเพราะถ้าหมดแดดอีนี่ลงต่ำก็มาแน่ครับโอเคดูวิวสักก่อนดูวิวสักก่อนลมก็อย่างนี้ตั้งแต่ขึ้นยันลงครับแต่ถ้าหมดพระอาทิตย์ตรงนี้ต่อกับพื้นก็อาจจะตกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ